เลี้ยงไก่ไข่10ตัวซื้อไข่กินดีกว่าอย่าโลกสวยคลิปนี้บอกเลยก็คือว่าไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นวิธีการหรือวิธีการเลี้ยงส่วนบุคคลด้านหนึ่งนะครับแต่วิธีการเลี้ยงไก่ไข่ให้มันประสบความสำเร็จเนี่ยยังมีอีกหลายวิธีช่อง YouTube ต่างๆมีตั้งเยอะแยะแล้ววันนี้ผมจะมานำเสนอเทคนิคการเลี้ยงไก่ไข่ให้มันได้ผลให้มันได้กำไรแน่นอนเดี๋ยวฝากกดติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับต้นกล้าฟาร์มทำคลิปเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไม่ให้ขาดทุนแล้วก็ทำสอนเทคนิคการทำตู้ฟักไข่นะครับการใช้ตู้ฟักไข่ยังไงให้มันฟักดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจเกี่ยวกับเรื่องของตู้ฟักไข่ฟักดีฟักง่ายอีกแล้วนะครับตู้ฟักไข่ต้นกล้าฟาร์มแบบไม่ต้องกับไข่เลยนี่เป็นตู้ฟักไข่ขนาด50ฟองนะครับแบบนี้ไม่ต้องกับไข่เลยนะครับผมแล้วก็น้ำเนี่ยในระบบน้ำเนี่ยในการเติมน้ำนะครับ5-7 วันครับถึงต้องครั้งหนึ่งนะครับผมสบายมากคือ 5-7 วันเราสามารถที่จะไปธุระอะไรได้เลยนะครับไข่ก็ไม่จำเป็นต้องกลับแค่วางลงไปเฉยๆมันก็ฟักมาดู5ขั้นตอนในการเลี้ยงไก่ไข่ไม่ให้ขาดทุนกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับข้อที่1ก็คือการวางแผนถ้าเกิดว่าเราจะเลี้ยงไก่ไข่หรือว่าจะทำการเสียอะไรต่างๆเราต้องศึกษาข้อมูลไปดูคนที่เขาสำเร็จนะครับอย่างการเลี้ยงไก่ไข่แบบอินทรีย์การเลี้ยงไก่ไข่ที่ลดต้นทุนนะครับมันมีอยู่เยอะนะครับเราไปศึกษาหาดูช่องของต้นกล้าฟาร์มก็เป็นอีกช่องหนึ่งในการศึกษาหาข้อมูลนะครับผมคือเราต้องวางแผนอย่างผมวางแผนปุ๊บผมดูมาแล้วดูตัวอย่างละการเลี้ยงไก่ไข่เนี่ยมันไม่ได้เฉพาะแต่เฉพาะขายไข่อย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะทำเพิ่มเติมก็คือเราเป็นไก่พันไข่แท้เพราะฉะนั้นเราจะสามารถขายเป็นไข่ก็ได้นะครับไข่ก็แยกย่อยไปอีกไปเป็นน่าจะไข่เพื่อทำประกอบอาหารเนี่ยคนนิยมนะครับคนชอบพวกไข่เอ็นซีหรือเราจะทำเป็นไข่เชื้อเพื่อที่จำหน่ายนะครับหรือเราจะเป็นเพาะนะครับเพาะเป็นลูกไก่เพาะเป็นลูกไก่ไข่แท้เราก็สามารถขายได้แล้วก็เราตัวพอมันโตขึ้นมาเป็นพ่อแม่พันธุ์เราก็สามารถขายได้เนี่ยครับสินค้าในเรื่องของการเลี้ยงไก่ไข่มันไม่ได้มีเฉพาะไข่อย่างเดียวนะครับต่อมาจะเป็นข้อที่2ละข้อที่2นะครับการเลี้ยงไก่เนี่ยแนะนำให้เลี้ยงจากเป็นลูกเจี๊ยบเลยเพราะว่าเราจะได้รู้วงจรชีวิตตั้งแต่เล็กจนโตเราจะได้รู้นะครับและอย่างนึงเนี่ยเราจะรู้จักศัตรูนะครับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกหนูพวกแมวหรือพวกหมาหรือการทำกรงต่างๆเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เราจะได้มีสะสมประสบการณ์แล้วก็ในการเลี้ยงเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะรู้ว่าการที่เราดูใน YouTube เนี่ยอาหารพวกลดต้นทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาให้ไก่กินได้นะครับเราก็จะเป็นการปรับพฤติกรรมของไก่เพื่อที่ให้มันสอดคล้องกับการเลี้ยงเพื่อในการลดต้นทุนไม่ใช่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัดหัวอาหารอย่างเดียวอัดไปเนี่ยก็คือเนี่ยภาระมันจะเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วจะทำให้เราไปไม่รอดจริงๆข้อที่3ก็คือระบบนิเวศในการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่เนี่ยก็คือพื้นที่ในการเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นกรงหรือจะเป็นพื้นที่ปล่อยแต่นี่คือแนะนำเป็นแบบปล่อยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรามีต้นไม้มีความร่มเย็นคือระบบของเขาเนี่ยมันต้องเย็นมันต้องร่มเย็นนะครับเพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับว่าถ้าเกิดไก่เนี่ยถ้าเกิดสภาพแวดล้อมที่ดีออกซิเจนสูงนะครับอากาศร่มรื่นนะไม่ร้อนเนี่ยไก่มันก็จะออกไข่ได้ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสร้างระบบพวกนี้ขึ้นมาแล้วไอ้สิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยพืชก็คือจะเป็นระบุได้นะครับก็คือเป็นกล้วยนะครับเป็นกล้วยเพราะว่ามันกินทั้งผลแล้วกินทั้งหน่อกล้วยกินทั้งหยวกกล้วยใบกล้วยมันก็กินอย่างก็คือผักชะยาคะน้าเม็กซิกันหรือต้นผงชูรสเนี่ยเพราะว่าไก่มันก็จะกินมันช่วยลดต้นทุนนะครับนี่คือสูตรของต้นกล้าฟาร์มข้อที่4ก็คือเรื่องของการที่เราเลี้ยงไก่อินทรีย์นะครับแล้วก็ไก่ที่เราเพาะเลี้ยงเพื่อที่ขยายพันธุ์ต่อเราต้องมีความรู้เรื่องของอัตราส่วนก็คือตัวผู้1ตัวต่อตัวเมีย10ตัวนะครับเพราะว่าการผสมพันธุ์มันจะพอดีแล้วก็ไก่มันก็จะไม่เครียดการออกไข่มันก็เป็นปกติแต่ถ้าเกิดว่าตัวผู้2ตัวเปอร์เซ็นต์การไข่มันก็จะลดลงนี่คือเป็นปัญหานะครับถ้าเกิดว่ายิ่ง3ตัว4ตัวยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะฉะนั้นก็คือการเลี้ยงไก่เนี่ยถ้าเกิดตัวเมีย10ตัวนะครับต่อตัวผู้1ตัวจะไม่มีผลอะไรเลยนะครับไก่มันจะออกไข่เป็นปกตินะครับได้ดีอย่าง10ตัวเนี่ยมันจะออกอยู่ประมาณสัก6-7 ฟองนะครับบางวันก็โชคดีหน่อยก็คือมันก็จะประมาณ8ฟอง9ฟองนะครับแต่ว่าถ้าจะให้มันขาดทุนมันไม่ขาดทุนเพราะว่า1ก็คืออาหารเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลดต้นทุนมากนะครับเพราะอย่างรำเนี่ยอย่างไก่เนี่ยอยู่ของผมเลี้ยงนะต้องกล้าฟาร์มก็คือ32ตัวนี่ก็คือรำ
ลำสองขันนะครับลำสองขันแล้วก็พืชอีกสองขันเท่าๆกันพวกนี้มันก็พอเพียงแล้วนะครับต้นทุนมันจะต่ำนะครับยังไงมันก็กำไรอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันเป็นไข่อินทรีย์นะครับเพราะฉะนั้นราคาจะค่อนข้างดีลูกค้าจะต้องการข้อที่5ก็คือการให้อาหารข้อที่5เนี่ยก็คือการให้อาหารเราต้องให้ปริมาณที่มันเพียงพอเราต้องเช็คเราต้องดูนะเวลาเราให้เสร็จปุ๊บเราต้องมั่นใจว่ามันหมดมันพอดีถ้าเกิดว่าการให้อาหารเนี่ยแต่ละช่วงอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดเราให้แล้วปรากฏว่าให้ตอนเช้าตอนเย็นยังเหลืออยู่นี่คือผิดไม่ดีนะครับอาหารถ้าเกิดว่ามันมาผมมันมีแก๊สมันก็เสียไปเปล่าๆเพราะนั้นการให้อาหารเนี่ยเราต้องให้ให้มันพอดีก็คือเราให้เสร็จปุ๊บไปตอนบ่ายหรือตอนเย็นเนี่ยอาหารเนี่ยมันต้องหมดนะครับอาหารต้องหมดเราจะได้ให้ใหม่พอให้ใหม่เสร็จปุ๊บแล้วก็ให้เพียงนิดเดียวถ้าเกิดเราให้อาหารแบบเนี้ยนะครับมันจะพอดีเนี่ยพอดีไก่ก็จะโตถ้าเกิดว่ามันกินไม่เพียงพอมันก็จะไปคุ้ยเขี่ยเพื่อหาอาหารต่อไปแต่เปอร์เซ็นต์การไข่กาอะไรต่างๆเนี่ยยังปกติดีอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ดูในช่องของต้นกล้าฟาร์มได้เลยนะครับว่าผมเลี้ยงไก่เป็นแบบไหนแล้วก็ยืนยันว่าต้นกล้าฟาร์มเลี้ยงไก่ไม่ขาดทุนแน่นอนนะครับก็ฝากติดตามต้นกล้าฟาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็สวัสดีครับ